งมาดูสีมันค่ะว่าขามันเป็นสีสนิมถ้าเห็ดพิษคือใต้หมวกเป็นสีขาวหรือออกเขียวๆนะคะนี่เห็ดถั่วลันเตาค่ะขาจะเป็นสีสนิมสนิมมาเก็บเห็ดถั่วลันเตาค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะเห็ดถั่วลันเตากำลังออกเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากนี่ค่ะเรามาเจอแล้วนะคะเห็ดถั่วลันเตาจะขึ้นตามขอนไม้นะคะแล้วก็จะมีคู่แฝดเยอะเลยค่ะแต่อันนี้คือเห็ดถั่วลันเตาแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะลักษณะนะคะจะขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็ให้ดูที่ใต้หมวกนะคะจะมีสีออกเทาควันบุหรี่ค่ะอันนี้คือทานได้นะคะขาจะมีจากใต้หมวกจะไล่ลงมาจะเป็นสีขาวสีไข่ครีมจนมาถึงสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วลันเตากันนะคะเมนูที่แนะนำนะคะก็คือเอาไปหมกเห็ดค่ะอร่อยรสชาติเหมือนเห็ดเข็มทองเลยค่ะแต่ว่ามีความกรุบกรอบเหมือนเห็ดเข็มทองแต่ว่าอร่อยกว่านะคะเรามาเก็บกันค่ะสำหรับมือใหม่นะคะให้ศึกษาจากคลิปดีๆก่อนนะคะจะทำคลิปเปรียบเทียบตัวที่กินได้กับตัวที่กินไม่ได้ไว้ให้นะคะเวลาเก็บสำหรับมือใหม่นะคะให้ดึงดอกออกมาก่อนค่ะแล้วดูว่าโคนขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้หรือเปล่านะคะมันต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีการไล่เฉดสีลงมาอย่างนี้ดูใต้หมวกเป็นสีเทาควันบุหรี่แบบนี้นะคะแล้วก็กลีบจะเป็นครีบนะคะอันนี้คือเห็ดถั่วลันเตาค่ะแล้วตรงขานะคะจะเป็นรูกลวงค่ะคือฉีกขาออกมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นรูกลวงแบบนี้นะคะอันนี้คือเห็ดถั่วลันเตาแน่นอน 100% ค่ะเห็ดถั่วลันเตาจะมีเห็ดในตระกูลเดียวกันถึงมากกว่า10ชนิดเลยนะคะทำคลิปเปรียบเทียบไว้ให้แล้วว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้นะคะให้ศึกษาดีๆก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอยากลองไปดูในป่าคือช่วงนี้เลยนะคะกำลังออกเยอะเลยค่ะแล้วก็อันนี้อีกกอหนึ่งนะคะใช่ไหมตัววันเองก็เพิ่งศึกษานะคะก็ต้องดูใต้ดอกก่อนห้ามเก็บเลยนะคะถ้าเผื่อเรายังไม่แน่ใจวันก็จะดูใต้ดอกก่อนทุกกอเลยค่ะไอตัวที่กินไม่ได้มันก็จะเกิดใกล้ๆกันด้วยนะคะขอเก็บเร็วนิดนึงค่ะเพราะว่าป่ามันมืดมากเลยมันมืดเร็วมากเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกออื่นๆด้วยนะคะนี่ค่ะกำลังเกิดเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเจออีกแล้วนะคะวันเราลองทานแล้วนะคะมันอร่อยมากนี่คือฝีมือตัวเองที่เก็บเลยนะคะมือใหม่ต้องเก็บทีละดอกดูขาเช็คขาดีๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้ววันนี้ขอเก็บเร็วนะคะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วค่ะเข้าป่าหลังเลิกงานค่ะแล้วก็ไม่ควรแบบตัดป่าอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีให้เก็บไหมไม่มีเวลาจริงๆค่ะแวะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ดูค่ะนี่นะคะเห็ดถั่วลันเตาค่ะอร่อยมากค่ะแนะนำค่ะเห็ดอะไรในสนามหญ้าก็ไม่รู้ค่ะสวยมากเลยเหมือนเห็ดถั่วลันเตาเลยเดี๋ยวเก็บให้ดูดอกหนึ่งนะคะน่าจะถั่วลันเตาแหละเฮ้ยใช่จริงๆด้วยค่ะโอ้ยอันนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษกินไม่ได้นะคะมีอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเพราะว่าขาก็เป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้หมวกนะคะจับไปแล้วด้วยเมื่อกี้เป็นสีเขียวไม่ได้เป็นสีควันบุหรี่นะคะนี่คือเห็ดพิษจ้า ใส่ตะกร้ากันตะกร้าเห็ดรวมเห็ดนี้ฝรั่งไม่รู้จักนะคะก็จะกินแต่พี่ไทยนี่แหละค่ะมือใหม่คือต้องศึกษาดูก่อนนะคะเพราะว่าคู่แฝดของเขาที่วันเคยลงให้ดูนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะเดี๋ยวท้ายตัวนี้วันจะแนบของเก่าให้ดูนะคะว่าเขาไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะดูจ้าอันนี้คือถั่วลันเตาค่ะอุ้ยสวยมากเลยค่ะจริงๆอ่ะมันต้องตัดขาแล้วไอ้เชื้อเนี่ยมันจะได้อยู่นะคะถ้าเราดึงขึ้นมาแบบเนี้ยมันอ่ะจะทำให้เชื้อตายหมดเลยเดี๋ยวนี่นะคะถ้าเรามั่นใจแล้วนะคะถ้าไม่มั่นใจเราคือต้องแบบดึงมาดูสีมันค่ะว่าขามันเป็นสีสนิมไหมนะคะนี่เลยจ้าเห็ดถั่วลันเตาสวยมากค่ะเอาไปหมกหรือไปตำแจ่วนะคะแซ่บๆมันแช่ไว้แล้วมันไม่อร่อยนะคะมันจะเอาไปตำแจ่วค่ะเอาไปแค่พอตำนะคะนี่นะคะดอกใหญ่จะเห็นชัดเลยว่าเห็ดถั่วลันเตาคือใต้หมวกจะเป็นสีควันบุหรี่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเทาๆควันบุหรี่ค่ะถ้าเห็ดพิษคือใต้หมวกเป็นสีขาวหรือออกเขียวๆนะคะอันนั้นคือกินแล้วตายเลยจ้าการขึ้นที่ขอนไม้ของเขาสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยจ้าเอาแค่เต็มตะกร้าน้อยนี่พอนะคะลักษณะการเกิดของเขานะคะจะชอบเกิดตามขอนไม้อันนี้คือมีขอนไม้เก่าอยู่ด้านล่างนะคะวันเคยทำคลิปศึกษาเห็ดไว้นะคะเห็ดถั่วลันเตาลองไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวแนบคลิปบนคลิปนี้ก็ได้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นค่ะมือใหม่แนะนำให้ศึกษาก่อนนะคะเห็ดถั่วลันเตาคู่แฝดอันตรายถึงชีวิตตัวนี้คือน่ากลัวมากจ้าถ้าฝรั่งมาเห็นวันเก็บแบบนี้นะคะฝรั่งจะกลัวเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีคู่แฝดอันตรายถึงชีวิตฝรั่งก็ไม่กินค่ะสวยค่ะมันสวยมากอุ้ยไว้ให้คนอื่นดูนะคะดูนี่จ้าเห็ดถั่วลันเตาค่ะขาจะเป็นสีสนิมนะคะกินดูได้เลยค่ะเวลาเกิดกระจายแบบนี้เลยค่ะเต็มพื้นที่นะคะเวลาเจอกลุ่มหนึ่งเนี่ยเก็บทีเดียวพอกินเลยจ้าเอาไปแกงแบบแกงเห็ดใส่น้ำปลาใส่ใบแมงลักอร่อยเลยค่ะมันจะมีความหอมๆนะคะเห็ดนี้อุ้ยมือโดนกล้องค่ะอีกหนึ่งชนิดที่กินไม่ได้นะคะแบบดอกจะออกสีแดงเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูใต้ดอกนะคะไม่รู้ว่าอันตรายถึงชีวิตไหมก็เลยไม่ใช้มือจับนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะใต้ดอกจะออกสีเขียวค่ะคือดูแล้วมันจะออกแบบสีเขียวๆเลยนะคะมันจะไม่แบบขาวนวลเหมือนที่กินได้นะคะอันนี้คือชนิดที่ไม่กินนะคะ เดี๋ยวชื่อจะหาให้อีกทีหนึ่งค่ะดอกจะออกสีน้ำตาลแดงนะคะแต่ว่าลักษณะการขึ้นเหมือนกันเลยคือขึ้นที่ขอนสนแล้วก็ขาจะไม่มีการไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มนะคะขาจะแบบเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างเดียวนะคะแล้วเหมือนเดี๋ยวนะคะอย่าลืมนะคะใต้กลีบดอกมันจะออกสีเขียวๆค่ะอันนี้ทานไม่ได้นะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ